โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ในโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหลังมีคำพิพากษาจำคุกนายบุญทรงเตรียภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิสารผลและพวกรวม15คนเมื่อวันที่25สิงหาคม2560โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีข้อพิรุธมีการขายข้าวต่ำกว่าท้องตลาดและบริษัทที่มารับซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีนจริงแต่เป็นเพียงรัฐวิสาหกิจที่มีเอกชนของไทยเข้าไปเกี่ยวข้องถือว่าเป็นการเอื้อผลประโยชน์และสร้างความเสียหายให้แก่กระทรวงการคลังกว่า 16,000 ล้านบาทและเป็นการปล่อยปะละเลยปิดบังความจริงเกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายข้าวเพื่อเอื้อประโยชน์เปิดช่องทางให้มีข้าวกลับมาหมุนเวียนขายภายในประเทศสำหรับการนัดอ่านคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในครั้งนี้ในเวลา 11 นาฬิกาได้มีการเบิกตัวนายบุญทรงและพวกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเข้าฟังคำพิพากษาขณะที่นักการเมืองคนสนิทญาติญาติรวมทั้งนายเดชณัฐวิทย์เตรียภิรมย์บุตรชายของนายบุญทรงก็เดินทางมาให้กำลังใจที่ศาลด้วยค่ะทางด้านของนายนรินทร์สมนึกทนายความฝ่ายจำเลยเปิดเผยว่าคดีนี้จำเลยในคดีทุกคนได้ขออุทธรณ์คำพิพากษาเพราะว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่จำเลยแล้วก็จะได้รับความเมตตาจากศาลขณะที่อัยการสูงสุดในฐานะโจทก์ได้ขออุทธรณ์เพิ่มโทษจำเลยบางรายเช่นกันค่ะ